ันนี้พาไปชมสุดยอด PPV สายลุยตัวจริงเรื่องลุยนะครับ Ford Everest 3.2 4-wheel 200แรงม้าวันนี้สวยแค่ไหนไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะฮะช่องทาง YouTube Channel ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับมาพาชมแล้วกันนะครับมาพาชมอีกคันนึงอีกรุ่นนึงนะครับที่สวยก่อนหน้านี้ผมพาชมไปแล้วสำหรับ Ford Everest นะครับสีดำ 3.2 4-wheel เช่นเดียวกันนะครับปีเดียวกันเลยนะครับผมมาเจอสีขาวอีกคันนึงเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถท่านรายการท่านผู้ใหญ่แล้วกันนะครับฝากให้ดูแลต่อนะครับก็เลยพามาชมกันหน่อยว่าคันนี้สวยแค่ไหนนะครับผมพาไปดูรอบคันกันก่อนผมอาจจะไม่พูดเยอะเพราะว่าคลิปก่อนพูดไปแล้วให้ดูความเดิมความสวยของคันนี้ดีกว่านะครับเพราะจะให้ดูว่าคันนี้นะเจ้าของเดิมท่านดูแลได้ดีนะครับโดยเฉพาะเห็นไหมฮะสีขาวก็อย่างที่บอกครับความหล่อความบึกบึนนะฮะดูใหญ่ของทางฟอร์ดนะฮะกระบะสไตล์อเมริกันเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพิ่มแต่กระจังหน้าที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมเรื่องของฝากระโปรงตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัว Minor Change นะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ตัวแรกก็จะอยู่ประมาณสักปี2013-14นะครับ15 Minor Change แล้วก็16-17นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ17ละกันนะครับที่ตัดตัวนี้ออกไปเห็นไหมครับตัดตัวที่ฉีดล้างไฟหน้าออกไปตัวนี้ยังมีอยู่เพราะตัวโมเดลนี้เป็นปี2015นะครับเป็นรุ่นเดียวนะที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าการออกแบบกระจังหน้าตัวนี้นะไม่ใช่กระจังกันชนหน้าตัวนี้นะครับเหมือนกับกันชนท้ายด้านหลังเลยนะครับแต่ด้านหลังจะเป็นไฟทับทิมตรงนี้แต่ตัวนี้ข้างหน้าจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมชอบเรื่องของการวางตำแหน่งของเซ็นเซอร์ของทางฟอร์ดนะครับเห็นไหมครับตัวเซ็นเซอร์จะอยู่ต่ำนะครับอยู่ต่ำเพื่อจะเซ็นเซอร์ได้ครอบคลุมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการกระจายเขาตัวนี้มันจะเอียงมาอย่างเงี้ยนะครับบางรุ่นก็จะติดตรงนี้อะไรบ้างนะครับแต่ฟอร์ดทำดีฮะแล้วดูเรียบร้อยไม่สะดุดตานะครับโอเคไปดูด้านข้างกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างก็จะมีในเรื่องของอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็น 3.2 4-wheel ท็อปสุดนะครับ6สปีดแล้วเรื่องของล้อนะผมชื่นชมฟอร์ดมาตลอดเลยว่าการทำล้อนะฮะการทำล้อผมเห็นออฟโรดหลายคันนะเอาล้อฟอร์ดไปใส่ล้อเลยนะครับมีพาโดมะคันก่อนหน้านี้นะครับของเราที่เป็นเครื่องดีเซลใส่ตัวนี้เลยนะครับแม็กคอป20นะครับของ Ford Everest นี่แหละนะครับดูล้อมันดูแข็งแรงแล้วก็ดูมีมิตินะครับผมดูดีเลยนะครับนี่อันนี้ยางใหม่ด้วยนะครับปี2019 Bridgestone นะตัวนี้ Ford ก็ถือว่าเป็นตอนก็ต้องบอกว่าเมื่อปี2015นะเป็นเจ้าแรกๆที่กล้าเอาล้อ20มาใส่ในรถขนาดใหญ่เพราะว่ามันจะทำให้ดูหน้ายางมันดูแคบไงแต่ Ford ทำได้ดีฮะเห็นไหมครับดูซุ้มล้อแล้วดูอะไรลงตัวเลยทีเดียวนะครับขยับมาด้านข้างนะครับนี่ฮะก็จะเห็นในส่วนของไฟก็เป็นตัวโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับนี่ก็จะเป็นสีดำตัดนะครับด้านล่างก็จะมีส่วนของบันไดข้างเนี่ยนะครับดูแข็งแรงแล้วก็ดูมีมิติในตัดชิ้นงานดูมีเหลี่ยมมีลายนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโครเมียมนะครับสวยเลยทีเดียวนะฮะดูรอบคันนะครับเพราะว่าคันดำผมพาดูสเปคออปชั่นต่างๆพอสมควรแล้วนะครับนะเห็นไหมครับด้านหลังก็จะอย่างที่บอกตรงนี้คล้ายๆกับด้านหน้าเลยนะครับแต่ด้านหลังก็จะยกในส่วนของเซ็นเซอร์ขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เรียกได้ว่ายื่นยาวสุดของตัวถังนะครับเพื่อการเซ็นเซอร์ที่จับตัวจับวัตถุที่เข้าใกล้ได้ดีมากขึ้นนะครับ4จุดเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะนั้นด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะมีคำว่า Everest ที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง Ford ขนาดใหญ่ยาวเลยที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่า 4-wheel ตัวนี้คือรุ่นท็อปสุดละกันนะครับไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมก็จะมีสลูปนะครับตัวนี้มีกล้องนะฮะมีกล้องมองหลังให้เป็นบิวอินตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็นะอย่างที่บอกคือสีขาวนะผมชอบนะครับสีขาวสวยเลยนะครับในส่วนของบาร์ด้านบนแหลกหลังคาก็จะเป็น
ทรงเขาเรียกว่าทรงสปอร์ตทรงสมัยใหม่จะเป็นทรงนี้นะครับก็จะมีตัวล่องให้รัดนะครับแต่ดูเขาเรียกว่าดูสปอร์ตเป็น PPV ที่มีความเป็น SUV มากขึ้นมีความเป็นรถนั่งสบายๆเหมือนรถเก๋งอะไรอย่างนี้นะไม่แบบสายลุยเหมือนสมัยก่อนที่มียางอะไรด้านหลังนะครับสมัยนั้นนะครับต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนได้พอสมควรนะครับสวยงามตามวัยตามยุคนะครับนี่ LED ด้านหลังก็จะเป็นก้ามปูนะสองข้างตัวสีนะครับโอเคไปดูภายในกันหน่อยคันนี้นะฮะผมบอกไปแล้วว่าเจ้าของเดิมท่านดูแลได้ดีนะครับนี่นะฮะในส่วนของภายในเนี่ยนะครับจะเป็นสีครีมสีเบจนะครับตัดกับสีเนี่ยฮะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับนี่ก็การจัดวางได้ดีพอสมควรนะแต่แอบติดนิดนึงนะฮะเรื่องของการวางตำแหน่งของตัวมือจับตรงนี้นะครับมาแอบมาชิดตรงนี้นิดนึงถ้าเวลาที่เปิดประตูเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะผลักออกยากนิดนึงนะครับหรือดึงเข้าก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไงเพราะว่าประตูส่วนใหญ่มันอยู่ตรงนี้ถ้าขยับมานิดนึงได้จะดีเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะถือว่าฟอร์ดเขาออกแบบในเรื่องความสวยงามแล้วก็การวางตำแหน่งได้ดีอยู่นะครับหมายถึงว่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออโต้นะครับอัตโนมัติทั้ง4บานนะถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสวยงามสวยงามแล้วก็มีที่จับให้2ฝั่งเลยนะครับถ้าเป็นรถSUV หรือรถ PPV ที่สูงๆรถสูงนะครับถ้ามีตัวเนี้ยจะช่วยในการขึ้นลงได้สะดวกมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภายในนะนี่ครับบอกแล้วความเดิมความสวยนะครับชิ้นงานไม่แตกนะครับเบาะไม่แตกไม่ลอกเลยนะครับพวงมาลัยเช่นเดียวกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเลขไมล์หน่อยนิดนึงนะเลขไมล์คันนี้นะครับเจ้าของเดิมท่านเดินทางบ่อยนะครับอาจจะใช้งานสักเยอะนิดนึงนะครับเยอะนิดนึงนะครับ 200,000 กิโลก็ถือว่าใช้งานพอสมควรแต่ว่าเข้าศูนย์ตลอดแล้วก็ลดสภาพเดิมมากๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเจ้าของเดิมท่านดูแลรถดีเห็นไหมครับพวงมาลัยไม่มันนะเห็นไหมชิ้นงานต่างๆพวกคอนโซลเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์อย่างที่บอกนะครับเห็นไหมฮะไม่คือไม่บางคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เอาพระเอาอะไรมาติดมาตั้งตรงเนี้ยนะครับเพราะตรงเนี้ยจะเป็นชิ้นงานคล้ายๆเป็น PVC เป็นเหมือนหนังนะครับแล้วเวลาแกะออกเนี่ยมันจะแกะออกยากนะครับแต่เจ้าของเดิมคันนี้ดูแลได้ดีเลยทีเดียวนะครับกล้องหน้ามีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของผ้าหลังคานะครับอย่างที่บอกก็คือตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดด้านบนจะเป็นสีดำคันนี้นะครับจะมีซันรูฟนะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดซันรูฟให้ชมนิดนึงนะครับซันรูฟและมูนรูฟตัวนี้สวยนะเพราะว่าด้วยความที่เชฟโรเลตเขาบอบไฟฟ้านะครับทีเนี้ยนะครับด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นสีดำและเป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงานเป็นผ้าที่จะปิดเป็นผ้าที่ดูเรียบแล้วก็ดูไม่สะดุดชิ้นงานเห็นไหมครับแล้วปุ๊บแล้วก็ตัดเป็นตัวผ้าตัวนี้เลยนะครับเวลาเปิดก็จะได้นะครับแล้วถือว่านี่มันจะมีม่านเปิดม่านก่อนนะครับเปิดม่านได้นะครับจะระดับหนึ่งปื๊ดมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรากดอีกทีนึงนะครับตอนนี้กดเข้าเดี๋ยวนะครับมันกด2ทีกดอีกทีนึงนะก็จะตัวนี้ก็จะเลื่อนไปด้านหลังนะครับทีนี้เวลาเราเปิดนะครับเปิดซันรูฟตรงนี้นะครับมันก็จะมีระดับเหมือนกันนะครับเปิดกดตัวนี้ปื๊ดมันจะยกขึ้นมานะครับแล้วกดนี้ก็จะปื๊ดลงไปแล้วทีนี้เราอยากเปิดซันรูฟกดนี้เลยนะครับนะอ๋อโอเคปกติครับเยอะเหลือเกินนะฮะโอเคด้านบนนี่ก็จะเป็นซันรูฟนะครับเอาไงว่าจริงๆส่วนตัวถ้ามองว่าได้ใช้ไหมผมว่ามีมันหล่อดีนะแล้วก็เผื่อได้ใช้มันก็ดูดีนะครับรับลมอะไรเงี้ยนะฮะตอนกลางคืนก็ถือว่าใช้ได้ใช่ว่าใช้ได้นะครับส่วนซันรูฟมูนรูฟนะฮะได้หมดเลยนะครับเหมาะกับการใช้งานนี่โอเคนะหลายคันมีแล้วแหละหลายคนก็คงเห็นกันมาสักพักแล้วนะครับไม่พูดเยอะแล้วกันโอเค4 wheel นะครับของทาง Ford ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น4 wheel full time อยู่แล้วนะครับผมมี deep lock นะครับแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะลักษณะการใช้งานแต่ละพื้นผิวถนนนะครับ Ford เขาแบ่งการใช้งานมาให้อย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดมากขึ้นนะครับ Ford ทำได้ดีเลยนะครับมีถอยจอดให้ด้วยนะครับตัวนี้สร้างความฮือฮาอยู่นะตอนเปิดตัวฟอร์ดถอยจอดเองอะไรเงี้ยในช่องจอดนะถือว่าโอเคนะครับการใช้งานต่างๆเกียร์ก็เรียกได้ว่าดูเรียบรู้นะครับเพราะตัวนี้ตัดเท่าเมทัลลิกมานะครับโอเคนะครับคูสคอนโทรลอะไรครบหมดเลยนะครับนะ
ไปดูด้านหลังหน่อยนิดนึงนะไปดูด้านหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเบาะหลังนะฮะที่เปิดไฟฟ้านะครับเปิดจากไฟฟ้ากด2ทีนะครับ Ford Everest ก็จะเปิดด้านท้ายขึ้นมาได้เลยจากรีโมทนะครับก็สามารถที่จะเก็บของยกของนะฮะคุณผู้หญิงสามารถที่จะยกขึ้นมาได้บางทีหอบอยู่นะครับอาจจะไม่สะดวกไปกดด้านล่างก็กดจากรีโมทได้เลยนะครับไม่ต้องกดแชร์ด้วยกด2ครั้งนะครับมีเรื่องของ Power Outlet ให้ด้วยนะครับและที่เพิ่มเติมที่ดูหล่อเลยดูหล่อเลยก็คือจะมีในเรื่องของการพับเบาะนะครับที่พับเบาะแถวที่3เนี่ยนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับมีความพรีเมียมเห็นไหมนะครับแล้วพอพับเรียบอย่างนี้นะครับแล้วพอพับเรียบตัวนี้ก็จะแถวที่2ก็สามารถพับเรียบได้เช่นกันนะครับทำให้พื้นที่การใช้งานไม่กีดขวางเลยนะครับแล้วนะฮะด้านหลังก็สมมุติเรายกเบาะขึ้นมานะครับแอร์นะครับแอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสมผมต้องบอกว่าเหมาะสม2ตัวนี้นะครับเป็นแอร์ที่เป็นทรงกลมดังนั้นนะครับสามารถปรับได้360องศาลงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับในตัวรถนะครับเห็นไหมพอมาเป็น360องศาไปอยู่ด้านข้างเพราะว่าตรงกลางติดซันรูฟใช่ไหมครับตรงนั้นก็เลยสามารถที่จะเย็นได้ทั้งทั่วถึงเช่นเดียวกันเห็นไหมมีไฟ2แผ่นที่ตรงนู้นให้ด้วยตรงนี้ก็จะมีด้วยนะครับเป็นสีนวลๆนะสวยเลยทีเดียวนะครับสมราคานะครับก็ต้องบอกว่าป้ายแดงอยู่ที่1,599,000 บาทเอาง่ายว่า1,600,000แล้วกันนะครับ1,600,000มีทอนพันเดียวนะครับสีขาวมุกถ้าผมจำไม่ผิดมีเพิ่มด้วยนะเอาง่ายว่า1,600,000นะครับ1,600,000แล้วกันนะครับท่านปี2017ที่มีเพิ่มออปชันเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก็สามารถที่จะราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับราคาอยู่ที่1,760,000บาทประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวปี2017เนาะแต่ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,600,000แล้วกันตีเป็นตัวกลมๆนะฮะวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมขายถูกกว่าคันสีดำเพราะเนื่องด้วยที่พาดูแล้วเลขไมค์คันนี้เยอะกว่าอย่างที่บอกครับรถทุกคันมีจุดขายจุดเด่นต่างกันคันนี้ได้สีขาวครับแต่เลขไมค์อาจจะเยอะนิดนึงนะครับเจ้าของเดิมท่านเดินทางบ่อยแต่เข้าศูนย์ตลอดนะคันนี้เพราะเจ้าของเดิมไปเทิร์นรถใหม่ที่ศูนย์เลยคันนี้ผมเอามาจากศูนย์นะครับศูนย์ฟอร์ดอุบลราชธานีดังนั้นนะครับคันนี้จึงมั่นใจแล้วก็หายห่วงได้เลยในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับเลขไมค์แท้นะครับไม่มีการกลับมีการกรอแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของประวัติรถเช็คได้ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายคันนี้อยู่ที่ 859,000 บาทนะครับ 859,000 บาทสำหรับ Ford Everest 1,600,000 บาทนะอย่างที่บอกนะครับออปชันครบออปชันเต็มใครที่หาอยู่นะลืมดูห้องเครื่องเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับ 859,000 บาทบอกราคาไปแล้วแต่ว่าผมขออนุญาตพาดูห้องเครื่องนิดนึงว่าเดี๋ยวว่าห้องเครื่องเดิมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูว่าห้องเครื่องเนี่ยนะครับจริงๆสำคัญนะครับเพราะเวลาดูรถหรือว่าดูอะไรก็แล้วแต่ที่ดูรถทุกคันนะครับที่จำเป็นก็คือต้องดูในห้องเครื่องนะครับนะครับห้องเครื่องดูสะอาดไหมนะครับอุปกรณ์ต่างๆเคยถอดหรือเปล่าเคยรื้อหรือเปล่ามีน้ำมันเยอะไหมนะครับฝากระโปรงอย่างเงี้ยนะครับเดิมหรือเปล่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้นะครับผู้ซื้อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือว่ากำหนดค่าตัวของรถคันนี้ได้ทุกคันนะครับว่าถ้าเกิดเคยถอดมาเคยแกะมาเคยเปลี่ยนเคยซ่อมมันก็ต้องราคาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของรถดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับบอกแล้วคันนี้สวยเดิมผมไม่พาดูเยอะแต่พาดูประมาณนี้แต่มั่นใจได้ว่าคันนี้เดิมแน่นอนบอกราคาไปแล้ว 859,000 บาท 859,000 บาทไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจัดเต็มไหมฟรีดาวหรือดาวเท่าไหร่คันนี้จัดได้ 900,000 กว่าบาทผมเคยเช็คแล้วนะครับดังนั้นใครที่หาอยู่นะครับสำหรับ PPV สายลุยสายที่ผมว่าเป็นตัวถ้าไปเทียบกับค่ายอื่นนะผมว่าด้วยออปชันเองด้วยออปชันเองด้วยกำลังแรงม้าด้วยประโยชน์การใช้งานจริงๆของ PPV รุ่นนี้ผมว่า1ในสมัยนั้นเลยอะไรสมัยนี้ด้วยนะครับผมกล้าท้าเลยว่าตัวนี้สวยแล้วก็ท็อปสุดจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีรถอะไรที่สวยๆแล้วก็น่าสนใจอีกเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีนึงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ0905214444 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับขอบคุณอีกทีนึงนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ